ครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อของผมเนี่ยไม่ใช่เนื้อธรรมดานะคุณเป็นเนื้อวากิวอยู่สูงอีกแล้วเนื้อวากิวรสเด็ดครับอร่อยมากๆเลยครับนี่เลยนี่เฮ้ยนี่ลาดลงไปแบบนี้เลยกืนน้ำลายเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวนะฮะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปให้กับลูกค้าราดเองแบบนี้อยากได้เนื้อสุกขนาดไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยฉันย่าเธอกินเธอต้องทานแบบนี้แน่ๆประมาณนี้ต้องเอาแดงๆนิดนึงนะครับแล้วซิกเนเจอร์ของร้านชามสุกเนี่ยนะครับมันก็คือตรงนี้แหละฮะก็คือจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมคุณนกนรินพรพงนุเศษสิริเจ้าของร้านเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเลือกเนื้อเนี่ยเกรดพรีเมียมนะฮะจากในประเทศต่างประเทศมาปรุงเป็นเมนูเด็ดแล้วก็ขายในราคาที่ย่อมเยามากๆราคาก็น่าจะดีอ่ะจริงๆแล้วเริ่มต้นนะชัญญาราคาไม่แพงเริ่มต้นที่หลัก10นะครับไปจนถึงหลักร้อยเดี๋ยวนะเนื้อวากิวเริ่มต้นหลัก10จริงๆเธอไปกินเถอะถูกจริงๆถูกจริงๆครับเขาเอาใจลูกค้าด้วยก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยติดใจจนกลายเป็นลูกค้าประจำไงเสิร์ฟกุ้ยเสิร์ฟโดยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปนะครับเริ่มต้นที่ราคาชามละ59บาทไปไหมล่ะไปผมไปบางทีอย่างนี้เลยใช่อุ้ยเนื้อนี่เป็นลายแบบลายหินอ่อนเลยนะพี่เอดูสิใช่เนี่ยโอ้โหมันละลายในปากเลยนะแค่โดนน้ำซุปไปเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้นะชัญญาครับถ้าเผื่อว่าใครที่บอกว่าเฮ้ยนี่ไงกะเพราเขาก็มีกะเพราเนื้อวากิวด้วยเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวหอมสุรินทร์อย่างดีคุณนี่เนื้อวากิวเขาก็ดีแล้วข้าวหอมสุรินทร์เขาก็ดังนะแล้วกินคู่กันแบบนี้นะโอ้โหแต่ถ้าไม่ใช่สายเนื้อนะครับหมูก็มีนะคุณมีให้ทานด้วยโอ้โหแล้วกินกับไข่ดาวอย่างนี้นะพี่เอคือกินกับอะไรก็อร่อยไข่ดาวต้องเยิ้มๆใช่เธออ่านต่อได้ไหมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปให้แม่ครัวทำให้กินแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะเอ้ยพี่เอจ้าเรานี่ดูของหวานตรงนี้นะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเขาก็จะมีไปตามฤดูกาลของเขาสลับกันไปเรื่อยๆนะให้มีเรื่อยๆทุกวันนะครับเชิญแวะไปชิมได้ที่ร้านชามสุกถนนปัทมานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึง 4:00 น.เปิดพร้อมกับปากท้องต้องรู้ผมตรงนี้แหละครับเมื่อกี้นี้กล้องน่าจะตัดมาตอนพี่เอแบบลุกจะไปกินไข่ดาวให้เขาทำแบบนั้นเนาะไม่ทันใช่ป่ะล่ะพี่ไปจริงๆนะเธออ่านตามไม่ได้ไม่ได้ต้องมานี่ฉันย้ายแอบไปบ้านพี่เอมาอ่างทองกะจะไปดักรอเจอพี่เอแถวนั้นอ่างทองกว้างใหญ่เหลือเกินไม่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8